อ่ะทีนี้จบเสร็จย่างเสร็จแล้วนะถ้าเสร็จแล้วพี่แจ็คได้ขึ้นปัจจัยตัวระบายพี่มีผลต่อการสะกดด้วยแสงเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะโอเคเสร็จแล้วทีนี้ปัจจัยตัวออกมาที่มีผลต่อการสะกดด้วยแสงปัจจัยนี้มีชื่อว่าอันนี้ทุกคนก็ควรจะรู้ได้ด้วยคอมมอนเซนส์ปัจจัยนี้มีชื่อว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไอปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็คือมันมี2ค่าเหมือนกันเหมือนกับไอปริมาณความเข้มแสงมี2ค่าคือมีคาร์บอนไดออกไซด์compensation point กับค่าที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ saturation point เหมือนกันแต่ว่าไอ้2ค่าเนี่ยความหมายของมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือเปลี่ยนจากไลท์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองถ้าหากคำว่าคาร์บอนไดออกไซด์ compensation point จะหมายถึงจุดที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงที่ทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงเนี่ยนะมีค่าเท่ากับอัตราการหายใจนั่นเองได้นะส่วนไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ saturation point คาร์บอนไดออกไซด์ saturation point เนี่ยก็แปลเหมือนกันก็คือจุดที่ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วต่อให้เพิ่มแล้วเนี่ยอัตราการสังเคราะห์แสงอัตราการสังเคราะห์แสงก็จะไม่เพิ่มอีกเนี่ยมีอยู่2ค่านี้แหละจดไปนะครับขอใจเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้กราฟที่ได้มันจะแตกต่างกันเล็กน้อยจดไปนะเดี๋ยวพี่จะวาดกราฟให้ดูอีกเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะทีนี้พี่จะวาดกราฟให้ดูกราฟที่ได้เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ชื้นแน่นอนคืออะไรแน่นอนคือปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเหมือนกันคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศส่วนแนวตั้งคืออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยมีจุดที่กำหนดให้อีกแล้วจุด1จุด2เนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์ส่วนจุด1จุด2ที่เป็นเลขโรมันเนี่ยจะหมายถึงคาร์บอนไดออกไซด์ซัตูเรชันพอยต์นั่นเองทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรรู้ป่ะคิดว่ากราฟที่ได้เนี่ยเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่าง C3 กับ C4 เหมือนเดิมแหละแต่คิดว่าอะไรที่มันแตกต่างกันมาพี่จะวาดกราฟของ C3 ให้ดูก่อนนะกราฟ C3 ในกรณีนี้กราฟที่ได้จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือกราฟของ C3 จุดนี้ก็คือจุดที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์ส
่วนจุดนี้ก็หมายถึง carbon dioxide saturation point ส่วนก๊าซซีฟีที่ได้เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้แทนสีที่ได้จะน่าจะเป็นอย่างนี้และนี่เป็นสีสีทีนี้คำถามเหมือนเดิมจดกราฟไปเสร็จแล้วนะคำถามเหมือนเดิมพี่ถามว่าพี่ถามว่าเสร็จยังพี่ถามว่าไอเนี้ยคำถามทำไมกราฟระหว่าง C3 กับ C4 ที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์กับคาร์บอนไดออกไซด์ซาตูเรชันพอยต์เนี่ยถึงมีค่าแตกต่างกันให้เหตุผลเลยคำถามเหมือนเดิมแต่เหตุผลก็คล้ายๆเดิมแหละลองคิดดูนะทำไมทำไมอ่ะนี่คือกราฟนะดูชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งตอบคำถามให้ได้ใช้หลักการคล้ายๆกับครั้งที่แล้วพี่เคยเฉลยอย่างนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วดังนั้นครั้งนี้น้องควรจะทำได้แล้วนะใช้หลักการวิธีการคิดที่คล้ายๆกันได้ปะวิธีคิดเหมือนกับข้อที่แล้วนะคำใบ้ก็คือให้ใช้เรื่องเกี่ยวกับการที่มันเป็น C3 C4 รวมถึงสภาวะแวดล้อมที่มันอยู่ในการอธิบายกราฟได้ปะถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเฉลยแล้วนะ
พื่อไม่ให้การเสียเวลาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะง่ายแบบง่ายๆเลยไม่รู้จะง่ายยังไงแหละอ่ะเรามาเฉลยกันดีกว่าใช้การอ้างคล้ายๆเดิมเลยแบบก๊อปอันเดิมมาเปลี่ยนคำพูดนิดหน่อยแค่นั้นเองเสร็จแล้วนะคำถามของเราก็คือทำไมกราฟระหว่าง C3 กับ C4 เนี่ยจะมีคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์กับคาร์บอนไดออกไซด์ซาตูเรชันพอยต์ที่มีค่าแตกต่างกันให้ผลมาเหตุผลของมันคืออะไรรู้ปะว่าไงเหตุผลของมันคืออะไรเหตุผลของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่ดูนะก็คล้ายๆเดิมก็คือพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของ C3 กับ C4 C3 กับ C4 เนี่ยถ้าพูดถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ C3 นั้นจะมีอยู่ในที่ที่ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์สูงถูกปะแต่ C4 เนี่ยมันอยู่ในที่ที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมากต่ำกว่า C3 มันก็เลยต้องวิวัฒนาการไปเป็น C4 ไหมเก็ตไหมดูดีๆนะ C3 จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันมีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์สูงแต่ C4 จะมีอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความเข้มข้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมันถึงต้องวิวัฒนาการไปเป็น C4 ถูกปะถ้าหากมันอยู่ในที่ที่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์สูงอยู่แล้วมันก็เป็น C3 ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น C4 ก็ได้นะแต่ทีนี้เนื่องจากที่มันมีค่าของความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์สูงกับต่ำแตกต่างกันดังนั้นมันจึงมีวิธีการที่แตกต่างกันดูดีๆนะถ้าเทียบกันจากกราฟแล้วเนี่ยนี่คือการให้ได้ดังนั้นเขาจึงบอกว่าอะไรเขาจึงบอกว่า C4 จึงมีวิวัฒนาการให้มีค่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันเขียนไม่พออะคอมเพนเซชันพอยต์ที่ต่ำจึงสามารถอยู่รอดในที่ที่มีความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำได้นะอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์จึงมีค่าต่ำกว่าพืช C3 นะในพวกพืช C4 เนี่ยแล้วถ้าหากเป็นอีกพวกหนึ่งอ่ะเป็นพวกที่เราเรียกว่าพวกอะไรนะอีกค่าหนึ่งคือค่าที่เราเรียกว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์ saturation point คาร์บอนไดออกไซด์ saturation point เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจาก C4 เนี่ยนะมันมีวิวัฒนาการที่มีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์หลายขั้นตอนทำให้จึงมีกลไกที่ช้ากว่าพวกพืช C3 เมื่อเทียบตอนที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงซึ่งไอเหตุผลเนี่ยทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ saturation คาร์บอนไดออกไซด์ saturation point ของ C3 สูงกว่า C4 นั่นเองได้ปะThank you.
ได้ไหมได้ไหมอ่ะทีนี้มาแอบดูกันนิดนึงเข้าใจประโยคนี้ไหมอันนี้มันจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะก็คือเขาบอกว่า C4 เนี่ยมันมีหลายขั้นตอนพอถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าหากตอนที่ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์น้อยๆเนี่ย C4 มันจะทำงานได้ดีกว่าเพราะว่ามีความสามารถในการจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าถูกปะแต่พอที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเกินแบบว่าเพียงพอมากๆแล้วเนี่ย C4 การที่มันมีกลไกหลายๆขั้นตอนเนี่ยเป็นข้อเสียของมันทำให้คิดดูแล้วเนี่ยคิดดูแล้วมันมีอัตราการจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ C3 เพราะไม่มีกลไกที่ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่ามันก็เลยมีคาร์บอนไดออกไซด์ saturation point พอ C3 สูงกว่า C4 นั่นเองงงปะได้ไหมเนี่ยได้ไหมมันต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะต้องใช้ความเข้าใจในการพิจารณาว่ามันควรจะมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าแต่ถ้าสุดท้ายแล้วน้องจำไม่ได้จริงๆก็จำกราฟไปเลยวิธีจำก็อ่ะคาร์บอนไดออกไซด์2แล้วควรจะมี3ขึ้นมาแล้วก็ต่อไป4แต่ถ้าไปเป็นไรก็กลับกันระหว่าง3กับ4อย่างเงี้ยก็ได้แต่พี่จะไม่แนะนำพี่อยากให้น้องทำความเข้าใจกับไอ้คำพูดพวกนี้มากกว่าหรือพูดให้ฟังอีกรอบก็ได้นะถ้าหากอันนี้ยังไม่เข้าใจน้องลองเทียบกันดูระหว่างพืช C3 กับ C4 ระหว่างพืช C3 กับ C4 เนี่ยที่คาร์บอนไดออกไซด์น้อยพืช C3 มันจะมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยกว่าส่วนพืช C4 เนี่ยมันจะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าเนื่องจากมันมีกลไกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าก็คือช่วงไหนของกราฟช่วงที่คาร์บอนไดออกไซด์น้อยๆก็คือจนกระทั่งถึงจุดตัดกันช่วงนี้ใช่ไหมเนี่ยถึงจุดเนี้ยสังเกตว่า C4 มันมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงกว่าตลอดเลยนะเมื่อเทียบกันกับพวกคือ C3แต่ทีนี้พอมันเป็นตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปC3 มันจะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงกว่า C4 ที่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากันเพราะเหตุผลของมันเป็นอย่างนี้ถ้าเทียบกันเนี่ยที่คาร์บอนไดออกไซด์สูง C3 เนี่ยมันจะตรึง C3 จะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าส่วน C4 เนี่ยมันจะตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยกว่าเนื่องมาจากมันมีกลไกที่ซับซ้อนกว่ามีกลไกที่ซับซ้อนกว่าจึงตรึงได้ในปริมาณน้อยกว่าเนี่ยคือเหตุผลหลักๆของมันแบ่งกราฟออกเป็น2ช่วงนะช่วงนี้อธิบายโดยเหตุผลข้างบนช่วงนี้อธิบายโดยเหตุผลข้างล่างจบไปรวมๆกันแล้วก็ทำให้ saturation point คาร์บอนไดออกไซด์ saturation point ของ C3 มีค่าสูงกว่าด้วยนั่นเองได้ยังเสร็จแล้วนะเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วเนี่ยพี่มีคำถามอีกแล้วที่มีคำถามที่ถามว่าช
ช่วงก่อนที่จะเกิดช่วงก่อนที่จะเกิด compensation point เนี่ยช่วงก่อนที่จะเกิด compensation point ก็คือช่วงนี้ของการช่วงนี้เนี่ยนะจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นหมายความยังไงหมายความว่ามันมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงดังกล่าวลองคิดสิใบให้นะเพราะเกี่ยวข้องกับไอ้ค่านี่แหละไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ของเทนเซชันพอยต์หรือว่าไลท์คอมเพนเซชันพอยต์ก็เหมือนกันมันจะเกิดปรากฏการณ์เดียวกันขึ้นในช่วงกราฟที่มันอยู่ก่อนค่าคอมเพนเซชันพอยต คิดออกไหมว่าทายดูสิทายดูเล่นๆก็ได้เดี๋ยวพี่ก็เฉลยอยู่ดีแหละคิดว่าไอ้ช่วงที่มันเกิดก่อนที่จะเกิดเป็น compensation point นี่ไอ้ช่วงเนี้ยมันทำอะไรอยู่พวกพืชทำอะไรอยู่ในช่วงนี้พืชทำอะไรอยู่ว่าไงอ่ะเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพนี้ก็คือเนี่ยนะคำตอบก็คือช่วงก่อน compensation point เนี่ยพืชจะใช้พลังงานจากการหายใจระดับเซลล์อย่างเดียวเลยจากการหายใจระดับเซลล์นะจากการหายใจระดับเซลล์อย่างเดียวเนื่องจากมันไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นเพราะมันไม่เกิดการสังเคราะห์แสงขึ้นนี่เองมันไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นนะช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ประมาณว่าคาร์บอนไดออกไซด์มีไม่พอแสงไม่เข้มพอมันก็เลยไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นพืชก็เลยต้องใช้พลังงานจากกระบวนการหายใจระดับเซลล์แทนไอช่วงพวกนี้ให้ทายว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นช่วงไหนสมมุติถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแสงอะช่วงนี้คือช่วงไหนช่วงกลางคืนถูกปะคือช่วงที่จะใช้พลังงานจากการหายใจระดับเซลล์อย่างเดียวแต่แน่นอนว่า
ถ้าหากเป็นอย่างนี้เป็นนานๆเนี่ยพืชก็จะใช้พลังงานที่สะสมเอาไว้จนหมดดังนั้นถ้าหากอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงก่อน compensation point นานๆพืชก็จะตายในที่สุดโอเคไหมไอ้จุด3จุดกับหัวนี่มันคือแทนคำว่าเนื่องจากนะได้ปะเนี่ยเป็นเหตุผลว่าไอ้ช่วงก่อน compensation point เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นช่วงก่อน compensation point จะไม่มีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นพืชจะใช้พลังงานจากการหายใจระดับเซลล์แทนโอเคไหมผ่านนะทีนี้ต่อมาพูดถึงพวกที่เราเรียกว่าปัจจัยระดับที่4ปัจจัยระดับที่4นี่คืออะไรปัจจัยระดับที่4นี่คือปริมาณออกซิเจนเพราะปริมาณออกซิเจนจะไปส่งผลต่อกระบวนการที่มีชื่อว่าโฟโตเรสปิเรชันออกซิเจนจะไปส่งผลต่อกระบวนการที่เราเรียกว่าโฟโตเรสปิเรชันซึ่งมันจะมีผลเฉพาะกับพวก C3 มันแทบไม่มีผลเลยมันจะไม่มีผลกับพวกพืช C4 พวกแคมเด็ดขาดไอ้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณออกซิเจนเนี่ยนะเพราะออกซิเจนนั้นจะไปส่งผลทำให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่าโฟโตเรสปิเรชันขึ้นมันมีผลเฉพาะต่อ C3 เท่านั้นไม่มีผลต่อ C4 หรือแคมเลยนั่นเองโอเคป่ะปัจจัยข้อที่5จะพูดถึงปริมาณน้ำในดินปริมาณน้ำในดินเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าถ้าน้ำในดินมีน้อยปากใบก็จะปิดตัวทำให้คาร์บอนไดออกไซด์นั้นอยู่ดีก็ลดลงกระทันหันทำให้กระบวนการการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองพอเข้าใจอยู่เนาะมันเป็นเหตุผลง่ายๆอ่ะไม่ซับซ้อนเหมือนไอ้เรื่องของความเข้มแสงกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อกี้นี้ที่มันมีกราฟมีอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยได้ไหมพอได้นะทีนี้มาถึงปัจจัยข้อที่6ปัจจัยข้อที่6คืออะไรปัจจัยที่6จะพูดถึงเรื่องอุณหภูมิอุณหภูมิมีส่งผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงยังไงบ้างอุณหภูมิจะส่งผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงเนื่องจากว่ามันจะมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์อุณหภูมิจะมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์นะอันนี้คือข้อที่1อุณหภูมิถ้าหากอุณหภูมิสูงเอนไซม์ก็จะเสียสภาพพอเอนไซม์เสียสภาพแล้วการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะลดลงหรือหยุดไปเลยก็ได้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่มันมีผลอีกอย่างนึงก็คือมีผลต่อการละลายของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนในอากาศอย่างที่พี่พูดไปแล้วว่ายิ่งอุณหภูมิสูงคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะยิ่งละลายต่ำลงแต่ออกซิเจนจะละลายสูงขึ้นซึ่งในทั้ง2ตัวนี้ก็จะมีผลต่อกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งคู่นั่นเองนะมันก็จะมีกราฟเปรียบเทียบอีกแล้วจะเสือนะ
อืมเสร็จแล้วทีนี้มันจะมีการเปรียบเทียบอยู่เขาบอกว่าการนี้เป็นการที่เปรียบเทียบระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงกับสิ่งที่เราเรียกว่าอุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสสมมติเริ่มตั้งแต่10 20 30 40อย่างเงี้ยการที่ได้หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ชื้อหมายความว่าจากกราฟนี้เราบอกอะไรได้บ้างกราฟนี้เราจะสามารถบอกได้ว่าที่ปริมาณที่ประมาณ30องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่พืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุดเพราะถ้าหากต่ำไปมันก็ไม่มีพลังงานเพียงพอพลังงานที่จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาต่างๆก็ต่ำเรทออฟรีแอคชั่นก็ลดลงแต่ถ้าอุณหภูมิสูงไปเอนไซม์ก็จะเสียสภาพคาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้อยออกซิเจนละลายเยอะขึ้นทำให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงดังนั้นที่ประมาณ30นี่แหละกำลังดีที่สุดนะได้นะทีนี้มาดูอีกกราฟหนึ่งกราฟนี้ก็จะคล้ายกันเป็นการที่เปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนแนวนอนนี่ก็เป็นอุณหภูมิเหมือนเดิมถ้าเป็น10 20 3040อย่างนี้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากเป็นพืชที่สารถ้าพูดถึงแค่ประสิทธิภาพนะมันจะค่อยๆลดลงพูดถึงแค่ประสิทธิภาพนะอย่าลืมนะมันค่อยลดลงเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงเรื่อยๆออกซิเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ถ้าเป็นพืช C4 เนี่ยมันจะมีค่าเท่าเดิมเสมอพืช C4 มันจะมีค่าเท่าเดิมเสมอเพราะว่ามันไม่เกิดโฟโตเรสไพเรชันขึ้นคำว่าประสิทธิภาพนี่คือเทียบอัตราการเกิดโฟโตเรสไพเรชันการที่ได้จะค่อนข้างแตกต่างกันเอ้ยเดี๋ยวพี่ว่าผิดนิดนึงจริงจุดตัดกันเนี่ยจะต้องประมาณที่20นะว่าผิดแก้ไขกราฟนิดนึงจุดตัดกันเนี่ยมันจะต้องมาตัดกันตรงที่บริเวณ20องศาประมาณนี้นะได้ป่ะจดไปได้นะอ่ะคราวนี้เรามาถึงส่วนต่อมาอ
ส่วนต่อมาคือส่วนที่เราเรียกว่าปัจจัยข้อที่7คืออายุของใบแน่นอนว่าใบแก่เนี่ยมันจะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ลดลงแค่นี้แหละใช้คอมมอนเซนส์ใบที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เนี่ยมันจะต้องมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงที่สูงกว่าใบแก่ๆอยู่แล้วไม่มีอะไรใบแก่ก็ทำงานไม่ค่อยดีใบอ่อนใบก็ทำงานไม่ดีต้องเป็นช่วงที่ใบหนุ่มๆสาวๆอยู่มันถึงทำงานได้ดีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรเลยเนาะแต่ข้อที่8เนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงคือเรื่องของธาตุอาหารธาตุอาหารต่างๆที่พืชได้รับมาเนี่ยมันส่งผลต่อกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งหมดเลยธาตุต่างๆถ้าหากได้รับน้อยเกินไปได้รับน้อยเกินไปนะจะไปส่งผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ธาตุต่างๆที่ได้รับน้อยเกินไปเนี่ยมันจะไปส่งผลให้มันมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงได้แต่ทีนี้พี่มีแบบฝึกหัดให้ทำก็คือพี่จะให้ธาตุมา6ตัวเนี่ย6ตัวที่มันมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงคือไนโตรเจนแมกนีเซียมแมงกานีสคลอไรด์คอปเปอร์แล้วก็เหล็กให้น้องลองคิดดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เพราะว่ามันมีความหน้าที่สำคัญเป็นยังไงทำไมถึงขาดธาตุพวกนี้ไปเนี่ยมันถึงมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะแต่เดิมมันทำหน้าที่อะไรนั่นเองลองเติมมาดูสิพี่สอนหมดแล้วนะธาตุทั้ง6ตัวนี้ว่ามันทำหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องยังไงกับสังเคราะห์ด้วยแสงให้น้องลองเติมมาให้เวลา2นาทีเร็วได้ไหมตอบมาซิว่าแต่ละอันนี้มันมีท่าที่ยังไงบ้างทำไมมันถึงถ้าหากหายไปแล้วมีผลต่อกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ปะอะงั้นพี่เฉลยนะได้ไหมแต่อันนี้มันมีผลต่อกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงยังไงบ้างเฉลยเลยแล้วกันเริ่มจาก2ตัวแรกไนโตรเจนกับแมกนีเซียมสอบตัวนี้คุ้นไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังไงไนโตรเจนกับแมกนีเซียมมันเกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็น
เป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบของสารที่มีชื่อว่าคลอโรฟิลล์ไงพอมันขาดเนี่ยนะมันก็ทำให้ไม่สามารถสร้างคลอโรฟิลล์ได้ทำให้ปรากฏการณ์ที่เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าใบเหลืองเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าใบเหลืองหรือคลอโรซีดนั่นเองได้ปะทีนี้แล้วแมงกานีสกับคลอไรด์ล่ะสองตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรสองตัวนี้จะทำหน้าที่มันเป็นโคแฟกเตอร์เป็นโคแฟกเตอร์ให้เอนไซม์ต่างๆโดยเฉพาะตัวที่เรามีชื่อว่าโคเอเซอร์โคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ในกระบวนการโฟโตไลซิสพอขาดไปปุ๊บก็จะทำให้สองตัวเนี้ยไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาต่างๆในโฟโตซินธิสได้ในกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะตอบได้กันบ้างไหมเนี่ยและส่วนสุดท้ายคอปเปอร์กับเหล็กจะพบอยู่ในโปรตีนโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนอย่างเช่นคอปเปอร์เราพบในโปรตีนอะไรนะโปรตีนที่ชื่อว่าพาสโตไซยานินถูกปะยังจำได้ไหมเนี่ยเรียนไปไม่กี่เทปเลยที่ผ่านมาเองนะส่วนเหล็กนั้นเราจะพบอยู่ในโปรตีนพวกไหนบ้างพวกไซโตโครมทั้งหลายพวกเฟอร์รีด็อกซินพวกนี้พอขาดไปมันก็ไม่สามารถส่งถ่ายอิเล็กตรอนได้ก็เลยไม่สามารถเกิดกระบวนการไลท์เรชั่นขึ้นได้นั่นเองเนี่ย สังเกตว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พาพูดมาเนี่ยที่พี่พรามสอนมาเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดเลยสรุปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นจิ๊กซอที่รวมกันกลายเป็นภาพเดียวนั่นเองโอเคปะพอได้แหละมันไม่ได้ยากอะไรมากเนาะได้อยู่นะอ่ะถ้าอย่างนั้นมาถึงหัวข้อสุดท้ายจริงๆแล้วหัวข้อสุดท้ายจริงๆคราวนี้จะไม่พูดโกหกอีกแล้วเป็นหัวข้อสุดท้ายจริงๆจบอันนี้แล้วจบสังเคราะห์ด้วยแสงเลยจะได้กลับบ้านไปนอนพักผ่อนอ่านหนังสือเยอะๆนะอ่ะทีนี้จบเสร็จแล้วนะจบเสร็จยังทีนี้มาถึงหัวข้อสุดท้ายคือเรื่องของการปรับตัวการปรับตัวของพืชเพื่อสังเคราะห์แสงการปรับตัวของพืชเพื่อสังเคราะห์แสงมันจะปรับตัวได้ไหนบ้างอย่างแรกที่เราเรียนกันเลยคือเรื่องการปรับตัวจาก C3 กลายเป็น C4 แล้วก็กลายเป็นแคมพวกนี้นี่คือการปรับตัวอย่างแรกเป็นการปรับตัวทางสรีรวิทยาคือเป็นการปรับตัวเกี่ยวกับกระบวนการภายในเมตาบอลิซึมต่างๆเลยแต่การปรับตัวแบบที่2เนี่ยการปรับตัวแบบนี้เราเรียกว่าการปรับตัวทางสรีรวิทยานะคือมีการปรับตัวเป็นการปรับตัว
โดยเปลี่ยนแปลงกลไกการทำงานต่างๆของร่างกายส่วนแบบที่2เนี่ยตัวอย่างที่2มันจะมีการปรับตัวด้านไหนอีกอย่างเช่นในเซลล์อีพีเดอร์มิสเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นเลนรวมแสงเป็นเลนส์รวมแสงถามว่าเลนรวมแสงนี่เป็นเลนเว้าหรือเลนนูนนะเลนรวมแสงเป็นเลนเว้าหรือเลนนูนเลนรวมแสงเป็นเลนเว้าหรอเป็นเลนนูนเราก็เลยเห็นจริงๆแล้วอีพีเดอร์มิสเนี่ยมันจะค่อนข้างนูนอย่างนี้นี่เป็นหน้าตาของอีพีเดอร์มิสนะทำหน้าที่เป็นเรโนแสงก็เพราะว่าต้องการให้ได้รับแสงมากที่สุดต้องการให้ได้แสงมากที่สุดนี่แหละคือเหตุผลของมันกับตัวแบบที่2นะเรียนมาตรงนี้จะได้ไม่งงการปรับตัวแบบที่3คือถ้าหากมีแสงมากไปถ้ามีแสงมากไปมันจะมีการสร้างขนมันจะมีขนหรือชั้นคิวติเคิลมีขนหรือชั้นคิวติเคิลช่วยรับแสงสาเหตุที่ต้องลดแสงที่มากไปเพราะว่าถ้าแสงมากเกินเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอนุมูลอิสระหรือฟรีเรดิคอลขึ้นพอมันเกิดฟรีเรดิคอลปุ๊บมันก็ทำให้ใบไหม้แล้วก็ตายทำให้อัตราการได้แสงสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงนั่นเองโอเคป่ะจดทันไหมเนี่ยพี่สอนมาอย่าลืมเขียนที่พี่พูดไปด้วยนะอย่าคิดว่าถ้าพี่ไม่เขียนก็ไม่จดตามอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าพี่พูดอะไรแล้วคิดว่ามันน่าสนใจก็จดไปเลยไม่ใช่ว่ากลัวว่าจะได้ความรู้เยอะกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้เป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะแบบว่าอ่ะพี่ไม่เขียนให้ดูไม่จดแล้วกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะต้องจดให้หมดจดอะไรที่มันดูน่าสนใจลงไปไม่ใช่พี่พูดตลกอะไรก็จดไปหมดนะอะไรอย่างนั้นก็ถือว่าเกินไปนะได้ไหมทีนี้มาดูการปรับตัวแบบที่4การปรับตัวของพืชแบบที่4การแบบตัวแบบพืชของที่สี่ก็คือถ้าหากอยู่ที่มีแสงมากอีกเนี่ยถ้าแสงมากมันจะมีการลดคลอโรฟิลล์ลงใบหนาขึ้นชั้นพาลิเซดเมโซฟิลจะมีการเพิ่มจำนวนรวมทั้งหนาขึ้นด้วยใบหนาขึ้นก็เพราะว่าไอชั้นพาริเซตเมโซฟิลเนี่ยแหละที่มันหนาขึ้นนะแล้วก็มีการเพิ่มจำนวนขึ้นสาเหตุที่มันต้องมีเหตุผลพวกนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าหากแสงมากเกินไปแล้วมีคลอโรฟิลเยอะอยู่เนี่ยมันก็จะดึงพลังงานของแสงเข้ามาเรื่อยๆถูกปะก็เลยต้องมีการลดค
คลอโรฟิลลงเพื่อให้ใบได้รับพลังงานที่มากเกินไปนั่นเนี่ยลดลงทำให้มันมีอันตรายต่อเซลล์ลดลงนั่นเองแต่ใบที่หนาขึ้นเนี่ยใบที่หนาขึ้นก็เพื่อจะได้ทำหน้าที่ในการกรองแสงทำหน้าที่ในการกรองแสงให้มันได้รับพลังงานน้อยที่สุดคือให้ได้รับพลังงานเฉลี่ยน้อยที่สุดนั่นแหละสมมติว่าใบหนาเท่านี้กับใบหนาเท่านี้แสงที่มันผ่านมาเท่ากันถูกไหมสมมติแสงที่ผ่านมาเท่ากันใบนี้มันจะได้รับพลังงานในชั้นเซลล์ที่เฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแต่ละชั้นจะได้รับพลังงานสูงกว่าแต่เนี่ยถ้าหากแสงเท่ากันพอมันตกลงมาที่ใบเท่ากันเนี่ยมันบอกว่าเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแต่ละชั้นเนี่ยนะเฉลี่ยแต่ละชั้นจะได้รับพลังงานจะได้รับพลังงานต่ำก็คือไม่เป็นอันตรายนั่นเองนะพอเก็ตอยู่เนาะไอการที่มันลดคลอโรฟิลลงก็เพื่อให้ใบได้รับพลังงานลดลงทำให้มันไม่เป็นอันตรายต่อใบโดยรวมนั่นเองโอเคป่ะผ่านนะและการปรับตัวแบบที่5ก็คือถ้ากรณีอยู่ในที่ที่มีการแก่งแย่งแสงอยู่ในที่ที่มีการแย่งแสงกันใช้เป็นที่ที่มีการแย่งแสงกันใช้นะพืชก็จะมีการจัดเรียงตัวของมีการจัดเรียงตัวของลำต้นแล้วก็ใบเพื่อให้ได้รับแสงมากที่สุดโอ้ยปากกาหมึกหมดแล้วมองเห็นอยู่ป่ะพอได้นะพอได้ทีนี้มันก็จบแค่นี้แหละเรื่องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งหมดจบเพียงเท่านี้ดีใจป่ะเรียนกันมานานๆในที่สุดก็จบลงสักทีเย่แต่ว่าเหมือนกับที่พี่ทำในทุกบทก็คือจะสรุปเนื้อหาสำคัญสุดท้ายของบทที่เราเรียนกันไปจบเสร็จแล้วนะอย่างเช่นในเรื่องของโฟโตซินเทซิสเราเรียนอะไรบ้างโฟโตซินเทซิสนะเราเรียนอะไรไปบ้างโฟโตซินเทซิสเนี่ยเราจะเรียนตั้งแต่ว่าโฟโตซินเทซิสคืออะไรก่อนโฟโตซินเทซิสคืออะไรจากนั้นเราก็เรียนกันว่าพวกเบสิกต่างๆเกี่ยวกับโฟโตซินเทซิสอย่างเช่นพวกเรื่องของแสงเรื่องของพิกเมนต์เรื่องของโครงสร้างอย่างเช่นพวกโครงสร้างของใบรวมถึงโครงสร้างของคลอโรพาสไปทบทวนมานะรวมถึงพวกอะไรอีกพวกโฟโตซิสเต็มพวกนี้พอเราเรียนจบแล้วปุ๊บเราก็เรียนถึงกระบวนการ2กระบวนการหลักๆคือกระบวนการที่มีชื่อว่า light reaction กับกระบวนการที่เราเรียกว่า Calvin cycle แต่ทีเนี้ยไอ้ Calvin cycle เนี่ยมันไม่ดีพอ
มันก็เลยมีการพัฒนาการจาก C3 กลายไปเป็น C4 หรือกลายไปเป็นแคมแทนนั่นเองทีนี้พูดถึงโฟโตเจเนซิสก็อย่าลืมพูดถึงพวกแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยต่างๆที่มีผลรวมทั้งพูดถึงเรื่องการปรับตัวการปรับตัว adaptation เพื่อให้มีการสังเคราะห์ด้วยแสงได้สูงที่สุดนั่นเองเห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราเรียนกันแค่นี้แหละไม่ได้เรียนอะไรเยอะเกินกว่านี้เลยแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ว่าอ่ะจำแค่นี้หน้าเดียวเข้าห้องสอบผ่านทุกข้ออย่างนี้ไม่ใช่นะต้องไปดูเนื้อหารายละเอียดย่อยของแต่ละข้อมาด้วยอันนี้เป็นแค่สรุปรวมๆเพื่อน้องให้เห็นภาพรวมโดยรวมทั้งหมดนะได้ปะเนี่ยถ้าอย่างนั้นโฟโตซินเทซิสก็จบบริบูรณ์เท่านี้อย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนความเข้าใจเยอะๆนะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ใช้ความเข้าใจมากที่สุดในคอร์สที่เราเรียนทั้งหมดดังนั้นไปอ่านเยอะๆทำความเข้าใจเยอะๆจะได้ทำคะแนนได้ดีๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ออกที่เยอะที่สุดด้วยในข้อสอบยุคใหม่เรื่องโฟโตซินเทซิสถ้าเทียบกันในคอร์สทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ออกเยอะที่สุดเยอะกว่าเซลลูลาร์เรสปิเรชั่นหรือเยอะมากกว่าเซลล์ด้วยซ้ำไปนะถ้าอย่างนั้นพี่ก็ขอจบโฟโตซินเทซิสลงอย่างบริบูรณ์เพียงเท่านี้แต่เรายังไม่จบคอร์สเรายังมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของแบบฝึกหัดซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเทปต่อไปนั่นเองแต่กระบวนการแบบฝึกหัดที่เราจะเรียนกันหรือเรื่องอะไรบ้างนะหรือเรื่องของไบโอเคมิสทรีทั่วไปหรือเรื่องที่เราเรียกว่าเมตาบอลิซึมก็คือเซลลูลาร์เรสปิเรชั่นเกี่ยวกับโฟโตซินเทซิสนั่นเองอย่าลืมไปอ่านมาเยอะๆล่ะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไว้ว่าพี่จะให้น้องทำไปเลยถ้าหากน้องเราฟังพี่เฉลยอย่างเดียวน้องก็จะไม่ได้อะไรนะอ่ะถ้าอย่างไรโฟโตซินเทซิสก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แหละ